ก่อนไปแล้วช่วงที่ผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่งตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG ครับผมคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ทีมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี้ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมานำคลิปอะไรมาชี้คลิปผมนะฮะพาชม Minecraft เวอร์ชั่น 1.7.4.21 เบต้าผมนะครับหรือ Minecraft เวอร์ชั่น 1.7.4.10 บิลด์ที่2ครับผมออกมาแล้วแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ผมรอคอยมานานด้วยครับผมนะฮะโอเคทีนี้ผมขอไปเช็คส่วนตัวเซตติ้งกันสักหน่อยครับผมจะตัวแพชโนดเนาะนะฮะก็หาทูเพลย์วัดนิวผมปรากฏว่าอันนี้ไม่มีแพชโนดขึ้นนะแต่ไม่เป็นไรครับผมจะพาไปดูฟีเจอร์เด่นๆของ Minecraft เวอร์ชันนี้เองว่ามีอะไรครับผมนะฮะโอเคก่อนนี้ผมขอแวะไป Marketplace นิดนึงครับผมนะครับก็เขาก็มีของใหม่มาขายครับผมก็เผื่อใครสนใจก็แวะมาดูได้เหมือนกันนะผมนะครับนี่อะไรลัดเคปมีลัดเคปมาขายด้วยอะไรนะโอเคแมปอันนี้100วันซอมบี้ What the heck น่าสนใจยิ่งนักเนี่ยสำหรับเล่น100วันโดยเฉพาะเลยเหรอเฮ้ยโคตรเจ๋งว่ะนะฮะเฮ้ยน่าสนใจ100วันครับผมนะฮะไอ้ยะอยากรู้จังเป็นยังไงครับผมนะครับโอเคก็แต่ท่านรีวิวรู้สึกว่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับผมนะฮะก็ไม่มีคอมเมนต์บอกว่าเป็นอะไรครับผมนะฮะไม่ได้เมนต์บอกไงแต่ว่าก็อาจจะสนใจนะแต่ว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันนะผมนะฮะโอเคแล้วก็มีแบบอื่นครับผมนะครับนี่นะฮะก็ใครสนใจนั่นแหละก็อาจจะมาเช็คมาซื้อดูได้ครับผมนะครับแบบเฟียวๆก็มีค่อนข้างเยอะครับผมนะครับโอเคทีนี้ผมขอไปเช็คครับผมนะครับในส่วนของสกินแพ็คก็มีเยอะพอสมควรครับผมแต่คงมันดูแป๊บเดียวนะเพราะว่ามันเยอะนะฮะขี้เกียจดูไว้แล้วผมนะครับเยอะเกินนะฮะคืออยากก็บอกวิชาช่วงนี้นานมากครับผมนะฮะโอเคต่อมาก็มีพวกแมปต่างๆเนาะอยากดูของไอ้ส่วนตัว education ครับผมนะครับว่ามีอะไรใหม่ๆเพราะตอนนี้มันฟรีไงนะฮะโอเคดูซินะครับ28อันอ๋อก็คือเหมือนอันเก่าที่มันไม่ขึ้นครับผมมันมีพวกไอไลท์อินฮาวายตอนแรกมันไม่ขึ้นครับผมนะฮะอันนี้ก็ขึ้นมารวมในนี้แล้วตัวเกียวและฮาวายแล้วก็แล้วแพลนตอนแรกไม่ขึ้นไงนะฮะมันไปขึ้นตัวไหนไม่รู้นะฮะอันนี้คือขึ้นรวมมาให้แล้วครับผมนะฮะโอเคก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรฟรีเพิ่มขึ้นครับผมแต่นี่ก็เป็นพวกของฟรีก็บริการสนใจนั่นแหละครับผมนะฮะโอเคเนาะไม่มีครับผมทีนี้ต่อมาขอไปดูเรสรูมหน่อยครับผมนะครับเรสรูมของฟีเจอร์มีโฆษณาไม่น่ามีแต่มันไม่ได้คือสลักใหม่ครับผมนะฮะแต่ก็เป็นชุดเป็นพวกชุดนีออนครับผมนะครับไม่มั่นใจว่าเหมือนเคยมาดูหรือยังหน้านีออนเนี่ยครับผมนะฮะโอเคเซลสเกเลตันนีออนครับผมนะครับพูดปิดมาก่อนป้าคุมนะฮะไม่เห็นครับผมโอเคก็เป็นพวกของแต่งประมาณนี้นะครับทีนี้ผมอยากดูพวกอีโมดครับผมนะครับก็อีโมดเนี่ยมีอีโมดใหม่ไหมฮะอีโมดมี2ท่าใหม่ก็เป็นท่าในส่วนของท่าข้องกานะฮะไม่มั่นใจคืออะไรเหมือนกันนะผมแล้วก็อีกอันนึงก็ผมนะฮะ DJ ครับผมนะฮะเป็น DJ เนาะเดี๋ยวดูว่าคุมก็ผมถ้าคุมก็ยังมี2พื้นเหมือนเดิมก็ผมนะฮะอยากให้พื้นไมเกรดเข้ามาด้วยครับผมนะฮะมันเพิ่งมีกิจกรรมให้คนไมเกรดลง ID Minecraft อยู่ก็ผมนะฮะก็คือมันยังไม่มีครับผมเสียดายมากนะเพราะคุมไมเกรดชอบด้วยนะฮะทีนี้นะครับผมขอไปเช็คในส่วนของตัว play ไอ้ก่อนที่จะไปผมขอไปเช็คในส่วนของตัว achievement สักหน่อยผมมี achievement ใหม่ไหมครับตอบก็คือยังครับผมมีแค่1.14เท่าเดิมก็ผมยังไม่ได้มี achievement ใหม่ครับผมนะครับในตอนนี้นะฮะโอเคนะครับทีนี้ไปดู play beta กันจริงๆสักทีผู้ชมฮะโอเคแล้วก็
ก่อนที่ผมจะไปดู Create World อะไรเนี่ยผมขอมาชื่อตัว Friend ครับผมนะครับ Friend ตอนนี้ก็มีแค่Friend เนาะไม่มีเรียมครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็ถึงจะบอกอีกเรื่องนึงก็คือการที่จะเล่นกับเพื่อนที่มันขึ้นตรงนี้ได้เพื่อนเราต้องไปต้องเล่นเวอร์ชั่น 1.7.40 ครับผมนะฮะแต่ถ้ามันขึ้น30เนี่ยคือเราเข้าไปเล่นไม่ได้นะครับอ่ะก็น่าเสียดายครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็ต่อมานี้ก็เป็นเซิร์ฟที่มันขึ้นโชว์ครับผมนะครับแต่ถามว่ามันเข้าไปได้ไหมเดี๋ยวลองให้ดูละกันครับผมนะฮะโอเคจอยเซิร์ฟเวอร์ครับผมเข้าไม่ได้ของเซิร์ฟมันเก่ากว่าอันเองครับผมนะครับอ่ะคือตัวเกมมันเวอร์ชั่นใหม่ยังไม่มีเซิร์ฟรองรับในตอนนี้ครับผมนะครับโอเคเนาะทีนี้เซิร์ฟผมเองก็คือตอนนี้ก็เหมือนยังกำลังรีอยู่ครับผมนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ผมจะพาไปส่วนตัว Create New World กันนะผมเพราะมีฟีเจอร์ที่ให้ลองครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะผมโอเคทีนี้ผมจะมาลองฟีเจอร์ใหม่กันครับผมโดยสิ่งผมจะลองก็คงผมจะลองสร้างโลกใหม่ขึ้นมาครับผมนะครับโดยโลกนี้ผมจะยังไม่เปิดในส่วนของตัวคลิปเป็นคลิปเปิดมันผมยังไม่ได้เปิดตัวนี้นะแต่ผมจะเปลี่ยนผมเป็นครีเอทีฟก่อนละกันครับผมปึ๊บนี่แล้วก็จะเปิดในส่วนของโชว์คอนเทนต์ครับผมนะฮะโอเคที่ผมจะทำการครีเอทนะผมนะครับนี่จะครีเอทโลกครับผมนะครับปึ๊บอันนี้เป็นโลกธรรมดานะฮะโอเคทีนี้โลกโหลดมาแล้วนะทีนี้ผมลืมเปิดให้อีกแล้วนะฮะให้ตายอย่าถามเอ้ยโอเคเดี๋ยวผมเปิดแอปหนึ่งนะฮะโอเคทีนี้ผมก็อยู่ความสูงที่ของการผมจะลองดิ่งลงด้วยครับนี่ครับผมนี่ไหมฮะโลกเราก็ยืดสูงแค่ความลึกของโลกเราก็อยู่แค่ตัวสูงตัววายสูงครับผมนะครับถ้าเกิดหลังจากวายสูงครับผมโลกก็จะไม่เจเนเรตต่อแล้วใช่ไหมฮะอ่ะโอเคทีนี้ครับผมผมจะลองทำครับผมก็คือผมจะออกจากโลกนี้นะฮะอ่ะจากนั้นนะครับสิ่งผมจะทำต่อมาก็คือผมจะไปที่ดินสองข้างๆโลกนี้แล้วก็ทำการในส่วนตัวเปิดเคปเปิลคลิปก็ผมนะครับ activate ซึ่งในตอนก่อนนี้ผมเคยทำการทดลองให้ดูแล้วก็คือในส่วนของตัวที่ผมเปิดไปเนี่ยมันจะกลายเป็นล็อกใช่ไหมทีนี้ผมจะลองเข้าอีกล็อกอีกรอบหนึ่งผู้ชมฮะอีกกี่โลกลายเป็นอะไรนะฮะโอเคครับผมนะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มทำการมองลงไปผู้ชมครับปึ๊บนี่ครับผมตอนแรกเป็นล็อกตอนนี้มันกลายเป็นดิฟเซเลตแล้วใช่ไหมที่ผมก็ลองกดต่อผู้ชมครับกดต่อนะฮะนี่ที่ผมอยู่ที่ความลึกลบไว้ผู้ชมครับแต่ผมก็ยังลงได้ผู้ชมครับนี่ฮะนี่คือตอนนี้เขาคือถึงตัวถ้ำเนี่ยมันก็จะจินเนเรตของผมนะครับเพิ่มขึ้นของผมนะครับก็คือจะไม่ได้เป็นการเป็นล็อกแล้วผมนะครับนี่ก็ได้ถ้ำใหม่ของผมนะฮะและก็ความสูงของเราก็จะอยู่ที่ลบ64ของผมนะครับนี่นะครับนี่ของผมนะเห็นไหมฮะลงสูงที่ความลบ64แล้วก็ความสูงอยู่ที่300 319ของผมนะครับนี่ก็เป็นระบบการเพิ่มความสูงของโลกครับผมที่ทำให้ดีขึ้นนะครับไม่ได้กลายเป็นแบบเป็นล็อกแล้วต่อยเป็นล็อกยาวๆไปก่อนไม่มีแล้วนะฮะอันนี้กลายเป็นแบบโลกแบบสมบูรณ์ไปเลยครับผมนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็เขามีการอัปเดตให้มันรองรับกับ Flat World ด้วยนะครับซึ่งผมก็จะลองดูเหมือนกันครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมจะเปิดสร้าง Flat World ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะสร้าง Flat World ของผมนะครับFlat Worldเลือก world type นะฮะอยู่ตรงไหนนี่เป็น flat นะครับนี่ครับผมจะทำการเปิดตัวแค่เป็นเอ็กเพอริเมนต์ครับผมนะครับนี่นะฮะผมคงจะต้องทำการเข้าไม่โลกชุมครับโอเคนี่ก็เป็น flat world เนาะที่เปิดเคปคลิปก็ผมที่ผมอันนี้ก็ยังเป็นความลึกปกตินะใช่ไหมฮะที่ผมจะลองทำการถ้าเกิดผมลองสร้างอะไรใต้เบ็ดล็อกกับผมอีกรูปเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคผมจะลองวางบล็อกอะไรก็ได้ผมนะครับไม่ได้ครับผมนะครับคือกลายเป็นว่าไอ้โลกไอ้พัดโบของเราตัวนี้มันถูกปรับครับผมให้ปกติมันจะสูงจาก Y สูงใช่ไหมอันนี้มันกลายเป็น Y 6-64แทนนะผมนะฮะเห็นไหมฮะก็ทำให้พัดโบเนี่ยมันอยู่แบบประมาณติดพื้นมากขึ้นติดพื้นโลกเลยนะฮะโอเคเนาะทีนี้ถ้าเกิดผมสร้างพัดโบอีกแบบนึงนะฮะดูทดลองของผมก็คือถ้าเป็นพัดโบแบบเมื่อสร้างพัดโบธรรมดาก่อนครับผมเป็นพัดโบที่ไม่ได้เปิดเคปเป็นคลิปนะโอเคฟลัตโลกออกเป็นนะโลกเป็นฟลัตเหมือนเดิมผมนะครับปึ๊บแต่ผมก็ทำการทุกคอร์ดิเนตในคอร์ดิเนตแล้วลืมผมนะฮะโอเคอันนี้จะไม่เปิดคลิปผมจะเปิดคลิปก่อนนะฮะโอเคทีนี้เขาสุพจน์โบก็อยู่ที่4ครับผมนะครับก็จะเหมือนกับที่เราเล่นปกติเนาะทีนี้ครับผมนะครับถ้าเกิดผมทำการขยายนะฮะเทียบฟลัตโบของผมก็ผมนะครับปึ๊บก็ปรับเป็นเป็นคลิปปึ๊บเปิดแล้วผมก็ปี้โลกอีกครั้งนึงทีนี้เราเข้าไปโลกก็ปี้ใหม่ของเราผู้ชมฮะ
โอเคผมจะลองขุดดูครับ1โอเคนะผมทีนี้ข้อที่4เป็นล็อกปกติครับผมแล้วถูกล็อกต่อยครับปึ๊บก็จะกลายเป็นบล็อกว่างๆเหมือนเดิมของผมทีนี้ผมจะลองผมสามารถที่จะสร้างบล็อกใต้ได้ไหมมันผมสามารถสร้างบล็อกใต้ได้ครับผมนะฮะคือซ่อมบ้านอย่างเพื่อนได้ทั้งแบบซ่อมเพื่อนได้เลยครับผมนะฮะบอกเลยว่ายังเจ๋งครับผมนะฮะด้วยฟอตโต้อะไรเงี้ยนะฮะจริงๆเคยอยากลองแล้วชิลล์ฟิตบอลนะถ้าเป็นใน PE คือว่ามันจะไม่หลดสตั๊กเกอร์อะไรเลยครับผมนะฮะแค่มันแบบสามารถจะหลดสตั๊กเกอร์เลยได้มันจะเป็นชาเลนจ์ที่สนุกมากครับผมที่เคยทำสมัยก่อนมาเคยทำสมัยก่อนอยู่นะฮะก็ประมาณนี้ครับผมนะครับผมเลยไปอัปเดตที่ค่อนข้างเบี้ยฟ้าครับผมนะครับแล้วก็จริงๆคำว่ามีอัปเดตอะไรมันคือมีครับผมอย่างเช่นการปรับผู้ห่มการเจเนเรตครับผมนะครับของตัวคอปเปอร์ของตัวแรกที่มันเจเนเรตไปอยู่มันจะต่ำกว่า Y 90มันจะประมาณ Y 90ไฟจะเท่าไหร่ครับผมนะฮะอันนี้มันปรับให้ลดลงมาเหลือ Y 60ครับผมนะครับพวกกระสุนตัวพวกแรกคอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีการปรับครับผมนะฮะมีก็เบี้ยอื่นด้วยผู้ชมฮะอาจจะไปอ่านได้เพิ่มเติมที่ฉล็อกละกันครับผมโอเคก็โอเคมาสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะชาวก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะชาวคลิปนี้ก็เป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันชาวก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องว่าสุดท้ายสลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนหอมสวัสดีครับบ๊ายบาย